สวัสดีครับก็เปิดตัวในฐานะนักแสดงอิสระครั้งแรกหลังจากก้าวพ้นชายคาวิทย์หมอชิตนางเอกหน้าหวานอย่างพิมประภาก็ขอประเดิมความแซ่บด้วยการพลิกบทบาทมาสวนบทออนอินเมียน้อยตัวร้ายจากละครในตำนานที่ลิมิตแล้วก็ลิมิตอีกอย่างเมียหลวงทันทีซึ่งงานนี้สาวพิมพ์ก็ยอมรับว่ากดดันเอามากๆเพราะว่าเป็นละครที่สร้างมาหลายครั้งและทุกครั้งล้วนแต่ประสบความสำเร็จและก็ได้รับการจับตามองมาโดยตลอดส่วนในเวอร์ชั่นตัวเองนั้นต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ทำใจเอาไว้แล้วว่าต้องมีเลิฟซีนถึงตัวแน่ๆส่วนประเด็นการตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระนั้นสาวพิมพ์ก็เปิดใจว่าไม่ต่อสัญญาก็เพราะว่าอยากเป็นนักแสดงอิสระจริงๆและก็อยากจะทำในสิ่งที่อยากจะทำที่ผ่านมาก็สำรวจตัวเองว่าเป็นคนที่ทำอะไรที่หลากหลายจริงก็อยากจะลองทำอะไรที่อยากจะทำดูแฟนๆที่ติดตามก็รู้ว่าเราทำหลายอย่างทั้งทำ YouTube จึงคิดว่าจะเหมาะสมกับการเป็นนักแสดงอิสระมากกว่าส่วนประเด็นเรื่องของข่าวเรื่องหัวใจที่พักก่อนลือกันให้หึงว่าแอบซุ่มกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มบอยปกรณ์หลังจากมีการกดติดตามกันและกันในอินสตาแกรมนั้นสาวพิมพ์ได้อธิบายว่าเห็นพี่บอยมาใน IG แต่พิมพ์ก็ติดตามพี่เขามาก่อนนานแล้วเจอการตามงานบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะคุยกันเพิ่มเติมไม่ได้มีไดเรกข้อความกันไม่ได้มีไลน์ส่วนตัวยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมแต่เราก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวเดียวกัน